เมามอยสอยเจ้าพ่อยเขาแบบไม่อยากเมาอ่ะวันเกิดครบรอบ1ขวบของเจ๊ปาวบางพลีทั้งทีมีรื้อจะธรรมดานอกจากจะบินไปฉลองวันเกิดพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อบี้และแม่กุ๊บกิ๊บแถมเจ๊ปาวยังแต่งตัวเป็นเจ้าหญิงราพันเซลที่จีแล้วงานนี้มีเซอร์ไพรส์จากนักแสดงตีอินเตอร์วานิสเอฟโฟมาร่วมเบิร์ธเดย์กับนางด้วยทั้งป้าบี้และหมามีรวมทั้งหลุงป้านาอาที่อยู่ในงานดูจะแฮปปี้กันทั่วหน้าเป็นไงเจ๊ปาวทำหน้าไม่อินไม่ตื่นเต้นแบบนั้นล่ะลูกส่วนพระเอกหนุ่มอารมณ์ดีซันนี่สุวรรณเมธานนท์ด้านเกิดพลาดท่าเสียทีซะงั้นหลังไปอัดรายการของค่ายยักษ์ฝั่งอโศกแต่จู่ๆเจ้าตัวก็ก้าวพลาดพลัดตกเวทีสูงกว่า2เมตรเลยทำให้แขนขวาหักต้องเข้าเฝือกนานถึง3สัปดาห์งานนี้หนุ่มซันนี่บอกว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไปก็แล้วกันเนาะไม่นะด้านคุณหลวงเป๊กผลิตโชคคนนี้ก็ฮอตไม่หยุดจุดไม่หยุดจริงๆเพราะนอกจากงานอีเวนท์ที่วิ่งชนแทบทุกวันเจ้าตัวยังมีงานโฆษณาติดต่อเข้ามาอีกเพียบคิวยาวเป็นหางว่าวเลยโอ้ยหล่อฮอตปังขนาดนี้ไม่รู้เอาเงินไปเก็บไว้ไหนหมดนะจ๊ะลัดลา